สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โครงการนะครับบ้านฟ้าปิยะลมลำลูกกาคลอง6นะครับก็เดี๋ยวพารีวิวบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับวันนี้พาชมด้านในกันเลยนะครับเป็นบ้านแฝด2 ชั้นนะครับหมู่บ้านบ้านฟ้าปิยะลมเฟส6นะครับโซนพฤกษ์วนานะครับเป็นบ้านพร้อมเฟอร์นะครับตกแต่งเรียบร้อยทาสีใหม่ทั้งหลังนะครับมีศาลานั่งพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะครับ1 ชุดนะครับด้านข้างก็ตกแต่งเป็นสวนหย่อมไว้นะครับอันนี้นะครับอ๋อน่าอยู่น่าอยู่นะครับการเดินทางสะดวกนะครับออกไปนิดเดียวก็ถึงถนนลำลูกกานะครับก็ขึ้นวงแหวนเข้ากรุงเทพชั้นในได้นะครับจะพาชมด้านในบ้านกันนะครับเป็นบ้านแฝด2 ชั้นนะครับ3 ห้องนอน2 ห้องน้ำเนื้อที่42 ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอย120 ตารางเมตรแถมเฟอร์แถมแอร์นะครับพร้อมอยู่เลยอันนี้จะเป็นโถงชั้นล่างนะครับฝ้าเป็นฝ้าฉับเรียบนะครับมีฝ้าหลุม1 ชุดการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับไปสถานีรถไฟฟ้าคูคตนะครับก็ประมาณ20 นาทีนะครับถึงนะครับขึ้นวงแหวนตอนออกนะครับประมาณ10 นาทีนะครับอยู่ใกล้ตลาดฟ้าเลอมาเช่นะครับคลอง6นะครับโลตัสลำลูกกาคลอง6โรงเรียนเปรมฤทัยนะครับแล้วก็ตลาดใหญ่ลำลูกกานะครับนี่เป็นห้องโถงชั้นล่างนะครับครัวก็ต่อเติมแล้วนะครับมีเคาน์เตอร์มีซิงค์ให้เรียบร้อยท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095-902-2479นะครับห้องน้ำชั้นล่างมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะครับห้องน้ำชั้นล่างเป็นบ้านที่ปรับปรุงใหม่แล้วนะครับทำสีทั้งหลังนะครับแล้วก็แถมเฟอร์แถมแอร์เดี๋ยวให้ดูห้องครัวนะครับห้องครัวก็มีเคาน์เตอร์มีซิงค์มีเตาแก๊สให้แล้วนะครับผนังบุกระเบื้องมีฝ้าฉับเรียบนะครับโอเคไปชมชั้น2กันต่อนะครับจะมี3 ห้องนอนนะครับ2 ห้องน้ำพื้นชั้นบนก็เป็นกระเบื้องนะครับไปดูห้องนอนใหญ่กันก่อนนะครับห้องนี้จะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับห้องนี้มีแอร์ให้1 เครื่องถ้าใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095-902-2479นะครับสุขุมนะครับหรือต้องการเลือกชมบ้านหลังอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเชิญเลือกชมได้ที่เว็บไซต์ส่วนตัวผมนะครับ www.homesayam.net นะครับไปดูห้องน้ำชั้น2กันหน่อยมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยนะครับห้องน้ำชั้นบนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับตรงนี้เป็นโถงบันไดนะครับไปดูห้องที่2นะครับห้องนอนที่2ต่อไปเป็นห้องนอนที่3นะครับก็พื้นชั้นบนเป็นกระเบื้องนะครับแล้วก็ฝาเป็นฝ้าฉับเรียบนะครับชั้นบนติดตั้งผ้าม่านให้แล้วนะครับทั้งหลังนะครับก็พร้อมอยู่นะครับ
โอเคท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479นะครับผมสุขุมนะครับก็สำหรับรีวิวบ้านหลังนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ